โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ EP 2แล้วนะครับกับรายการโอเคครับซึ่งโจทย์ดรออิ้งของเราวันนี้นะครับก็คือความเสมอภาคนะครับผมซึ่งมันยากยังไงนะฮะเราต้องมาตีโจทย์ในการแบบพลิกแพงหรืออะไรก็ตามในด้านการแบบคิดแนวคิดเรื่องสังคมต่างๆนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าเกิดได้แนวคิดนี้นะผมเชื่อเลยต้องเอาไปสับสนกับความเท่าเทียมแน่นอนนะครับซึ่งความเท่าเทียมกับความเสมอภาคเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าความเท่าเทียมเนี่ยนะก็คือความเสมอภาคคือมันเท่าๆกันนะมันกึ่งๆกันนะแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะครับผมคือความจริงแล้วความเท่าเทียมนะฮะก็คือทุกแบบทุกคนอ่ะได้รับโอกาสเท่าๆกันทุกคนเลยนะครับเหมือนดังรูปนี้นะรูปนี้คือตอบโจทย์ความเข้าใจทุกคนหมดเลยนะครับผมก็คือมีกล่องนะฮะทุกคนถ้าความเท่าเทียมทุกคนจะได้กล่อง3กล่องในการยืนดูอะไรก็ตามเนี่ยนะเท่ากันนะฮะแต่ความเสมอภาคก็คือจะให้เด็กนะเด็กได้กล่องที่เยอะกว่าคนอื่นและผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีกล่องและยืนดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะคลิปนี้ EP 2นี้ต้องใช้แบบมีวิจารณญาณนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็เสียดสีอะไรต่างๆนะซึ่งมันคือศิลปะนะครับทุกคนถ้าแบบว่าในสมัยนี้นะอาจารย์ที่ผมไปศึกษาเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการสร้างสรรค์งานต่างๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีขอบเขตนะไม่ใช่ทุกคนแบบจะเล่นปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็ลงอยากทำอะไรลงนะแต่ก็ต้องดูนะว่าบ้านเมืองเรายอมรับหรือเปล่านะครับโอเคเป็นว่าเราทำรูปแบบของอะไรนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไอ้ครั้งนี้ผมจะทำเป็นรูปแบบของความเสมอภาคแบบว่าแบบย้อนแย้งนะฮะซึ่งผมจะวาดเป็นขอทานเนี่ยนั่งบนบัลลังก์หรูๆนะครับแล้วก็มีขันเพื่อรอรับเงินอยู่นะคือเหมือนอารมณ์แบบมันเป็นภาพที่ผมคิดว่าน่าจะสื่ออารมณ์ด้านความเสมอภาคได้อย่างเท่าเทียมแบบคือเหมือนเอาขอทานเนี่ยมาให้เท่าเทียมกับแบบพวกคนมีฐานะนะฮะอันนั้นนั่นน่าจะเป็นอะไรที่ดูมีนัยยะแรงๆอยู่นะครับก็ลองดูนะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวว่างานจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะครับThank you.
อเคครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานใน EP นี้นะฮะชอบไม่ชอบหรือยังไงก็วิจารณ์และคอมเมนต์กันด้วยนะผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคสำหรับ EP หน้าจะเป็นงานอะไรไปดูกันนะครับต้องบอกก่อนนะผมจะถ่ายแต่งานที่ผมคิดว่าน่าสนใจลงเท่านั้นนะฮะมีหลายคนบอกว่าโอ้มีถึง100 EP แน่เลยนะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีถึงป่ะนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้างานมันเยอะมากขนาดนั้นก็ตามนะแต่ผมจะถ่ายแต่ EP ที่มันแบบว่าผมชอบนะแล้วผมคิดว่าเออมันน่าจะเอามาลงแล้วแบบคนน่าจะชอบได้นะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ